สวัสดีครับชาวราศีพฤษภยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวมันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภหรือชาวราศีพฤษภสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคำพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนพฤษภาคม2567นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นคิดยังไงสำหรับตัวคุณกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครที่ต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยา59นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก็รับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกของเขาคนนั้นได้เป็นไพ่5ไม้ไพ่ The Justice ว้าวไพ่ The Sun มาแล้วนะครับแล้วก็มีไพ่7เหรียญไพ่ใบสุดท้ายคือเป็นไพ่9ดาบนะครับความรักความสัมพันธ์ของเขาคนนั้นนะครับเท่าที่ดูนะมันอาจจะดูมีเนกาทีฟบ้างกับในเรื่องของความรู้สึกแต่ว่าถ้าตัวคุณเองกับเขาเปิดใจนะครับคุยกันหรือมีการพัฒนาในเรื่องของความรู้สึกที่มีต่อกันพยายามเคลียร์ปัญหากับสิ่งที่ค้างคาใจสิ่งที่มันดูไม่โอเคการที่เรามีปัญหาต่อความคิดของกันและกันเนี่ยนะครับมันคือการที่เรากับเขายังไม่ได้ยอมรับในสิ่งที่เป็นกันและกันมากเพียงพอนะครับแต่เข้าใจว่าบางอย่างมันก็อยู่เหนือการควบคุมบางอย่างก็มีความรักความสัมพันธ์ที่เขากับเราอาจจะมี mindset ที่แตกต่างกันได้ร้อยพ่อพันแม่รับรองว่าไม่มีใครเหมือนกันแน่นอนนะครับมันเป็นอะไรที่บางคนอาจจะสวนทางกันเลยกับในเรื่องของmindset ความคิดนะครับชุดความคิดของเรากับเขาเนี่ยไปกันคนละทิศคนละทางเลยนะครับอันนี้จะบอกว่าเขาไม่ใช่คู่ของเราใช่ไหมหรือศีลไม่เสมอกันใช่ไหมไม่เสมอไปนะครับยกตัวอย่างเนาะคุณพ่อกับคุณแม่ของผมคือคุณพ่อเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างแบบดื่มเยอะนะครับนะแต่ว่าไม่เที่ยวไม่พนันไม่อะไรแบบนี้เนาะก็แค่ดื่มเยอะนิดนึงอะไรประมาณนี้ส่วนคุณแม่เนี่ยไม่ชอบเลยคนที่ดื่มนะครับนะแสดงว่าแม่กับพ่อผมเนี่ยที่อยู่กันมาถึงทุกวันนี้แล้วก็ยังดีกันอยู่ทุกวันนี้แล้วก็ไม่ได้ทะเลาะอะไรกันนะครับก็อยู่ด้วยกันรักกันดีอยู่ทุกวันนี้เอาใจใส่กันและกันดีอยู่ทุกวันนี้นั่นแปลว่าศีลไม่เสมอกันหรือเปล่าเห็นไหมครับตอนแรกผมก็เคยคิดนะเราแบ่งเขาแบ่งดำเกินไปไม่ได้ผมเคยคิดว่าเฮ้ยสมมติว่าถ้าเราไม่ชอบคนดื่มไม่ชอบคนเที่ยวไม่ชอบคนสังสรรค์นะครับไม่ชอบคนที่มีปาร์ตี้แล้วถ้าเราไปรักคนแบบเนี้ยแต่เราไม่ชอบเราเป็นแบบโลกส่วนตัวเราเป็น introvert แบบเนี้ยแปลว่าเขาไม่ใช่คู่ของเราหรือเปล่ามันไม่เสมอไปมันอยู่ที่เรากับเขานะครับมีจุดกึ่งกลางมากแค่ไหนความรักความสัมพันธ์มันต้องอยู่กึ่งกลางนะครับแม่ก็ไม่ได้ห้ามพ่อกินดื่มทั้งหมดนะครับเพราะห้ามไม่ได้อยู่แล้วนะครับไม่งั้นก็บ้านแตกเหมือนเดิมดังนั้นก็ต้องยอมครึ่งหนึ่งเห็นไหมครับนี่แหละคือการอรุ่มอร่วยกัน justice คือครึ่งกลางเราต้องพยายามให้เหตุและผลด้วยทุกอย่างไม่มีถูก 100% แล้วก็ไม่มีผิด 100% เพราะว่าอะไรครับสังเกตดูนะผู้หญิงคนนี้ปิดตาแต่จับดาบคือพดุงความยุติธรรมนะครับมือก็ถืออะไรครับตาช่างแต่ปิดตานั่นแปลว่าความยุติธรรมทั้งหมดไม่ได้อยู่กับความถูกต้อง 100%อยู่ที่เราสมดุลและบาลานซ์ได้มากแค่ไหนนะครับความรักความสัมพันธ์เป็นอะไรที่พิเศษมากนะครับไม่100%ผมบอกไว้ก่อนนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อว่าไพ่อยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมกันบ้างแต่ไม่ต้องกังวลมีไพ่เดอะซันมายังมีโอกาสในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ลงตัวได้ทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับว่าไพ่อยากจะบอกอะไรสำหรับตัวคุณกันบ้างไพ่ใบแรกนะครับวงล้อแห่งโชคลาภไปจากกันไม่ได้6ถ้วย1เหรียญ The High Priestess นะครับแล้วก็เป็นไพ่ราชาถือดาบอิทธิพลใต้สำหรับเป็นไพ่ The Tower ไพ่เนี่ยบ่งบอกถึงสถานการณ์นะครับว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณยังสามารถที่จะเปลี่ยนผ่านจบสิ้นนะครับเปลี่ยนแปลงไปแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นคำว่าจบสิ้นในที่นี้จะเย็นๆไม่ได้แปลว่าเลิกกันเสมอไปนะครับแปลว่ามีโอกาสที่จะจบหรือเคลียร์ปัญหาสิ่งต่างๆได้เพราะ The Tower เนี่ยตรงเนี้ยถ้าเป็นตัวเรานะครับถ้าเราไม่ทะเลาะกันมันก็จะยังไม่จบกันแน่นอนนะครับแต่ถ้าเราทะเลาะกันมันก็มีโอกาสจบนะแต่ผมคิดว่าน่าจะสักประมาณ 10% ที่จะจบกันน้อยมากเลยนะครับอีก 90% น่าจะแค่แบบทะเลาะกันบ้างมีปัญหาใจกันบ้างมีความรู้สึกที่ไม่ตอบรับตอบโจทย์กันบ้างก็มีบ้างนะครับเพราะ2ใบนี้เกิดขึ้นแต่เราไม่โฟกัสเราไปโฟกัสตรงนี้ดีกว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยสามารถที่จะต่อยอดและพัฒนาไปในแนวโน้มทิศทางที่ดีมากกว่าเพราะเขาอาจจะมีโอกาสที่จะกลับมานะครับหรือกลับมาขอโทษคุณก็ได้ถ้าเขาทำผิดเนาะแต่ถ้าเกิดคุณให้โอกาสเขานะครับหรือคุณพยายามที่จะไม่สืบสาวเราเรื่องมากเกินไปปล่อยวางในบางสิ่งบางอย่างเราก็อาจจะดูเนกาทีฟเขาก็อาจจะดูไม่ค่อยชัดเจนเราต้องการที่จะเคลียร์พลังงานนะครับกับในเรื่องของความชัดเจนมากกว่านี้มีราชาถือดาบมาพร้อมกับไพ่ใบนี้คือ The High Priestess นะครับบางครั้งเนี่ยความรักความสัมพันธ์ของเขาอาจจะดูคลุมเครือดูไม่ชัดเจนมันสร้างความวิตกความกังวลให้กับตัวคุณแล้วก็ตัวเขาด้วยก้าวดาบมาถูกไหมครับแล้วเรากับเขาก็มีปัญหาใจกันเพราะคุณต้องการที่จะเคลียร์ความสัมพันธ์ให้เกิดความชัดเจนคุณเคลียร์ได้นะครับเพราะเกิดสิทธิ์ของคุณคุณมีสิทธิ์เลือกที่จะเคลียร์ความสัมพันธ์แต่ใจเย็นๆค่อยๆคิดค่อยๆทำค่อยๆตัดสินใจไพ่บอกว่ายังมีโอกาสที่เขาจะเอ็นเอียงมาทางคุณขอให้คุณมีเขาเรียกว่าเหมือนกับความยุติธรรมอ่ะมันมีอยู่ในตัวของคุณอยู่แล้วเพียงแต่คุณก็ต้องให้ความยุติธรรมกับการแบบค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆคิดค่อยๆพูดค่อยๆจากันบางครั้งเราก็ต้องพยายามรอดูสถานการณ์นะครับแล้วก็ปล่อยวางให้มันเป็นไปตามสิ่งที่ควรจะเป็นแล้วเราก็ค่อยๆขยับเข้าไปในเรื่องของความสัมพันธ์เพราะไพ่บอกว่ามีโอกาสที่คุณจะเคลียร์ความสัมพันธ์ได้ลงตัวแล้วทำให้เขาเนี่ยกลับมาหาตัวคุณนะครับเดินเอียงมาทางคุณได้ประสบความสำเร็จดีขึ้นนะครับวงล้อแห่งโชคชะตามาพร้อมกับ6ถ้วยพลังงานของความรักความสัมพันธ์เต็มเปลี่ยนไปด้วยความรู้สึกที่ดีที่เขาจะแบบมาขอโทษคุณนะครับแล้วก็ขอโอกาสกับคุณได้หรือตัวคุณเองทำผิดเขาก็มีโอกาสที่จะให้โอกาสกับคุณที่จะกลับมาแล้วทำความเข้าใจกันหรือเคลียร์ปัญหากันและกันได้ทำให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขานั้นลงเอยกันไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นมีความเป็น successful ได้ในระดับหนึ่งแต่ว่ามันต้องขึ้นอยู่กับตัวคุณเองต้องปล่อยวางแล้วก็ต้องไม่ไปแบบทะเลาะกับเขามากเกินไปนะครับแล้วถ้าเกิดอยากเคลียร์ก็ค่อยๆเคลียร์ไปเพราะคุณอาจจะได้ในลักษณะของความรักความสัมพันธ์นะครับที่มั่นคงที่ดีและเปิดที่เขาอาจจะเปิดโอกาสแล้วก็ให้บางสิ่งที่ทำให้ตัวคุณนั้นรับรู้ถึงเรื่องของความรู้สึกที่เขาอาจจะมีต่อตัวคุณที่ดีขึ้นนะครับหรือตัวเขาเองเนี่ยนะมีโอกาสที่จะมีความรักความสัมพันธ์ที่สามารถเปิดรับนะครับเราก็เปิดใจกลับมาแล้วก็สามารถที่จะคืนดีกันแล้วก็บางคนอาจจะมีโอกาสได้คอมมิตเมนต์ที่ดีขึ้นแล้วก็มีความชัดเจนกับในเรื่องของความรักที่ทำให้ความรักนั้นประสบความสำเร็จได้ดีขึ้นอิทธิพลของดาวมฤตยูเนี่ยโคจรนะครับอยู่ในราศีพฤษภเนี่ยมานานนะครับตั้งแต่วันที่1 มีนาคมของปีที่แล้วตอนนี้นะครับก็ครบแล้วประมาณ1 ปีนะครับอยู่ตรงนี้อีก6 ปีดังนั้นเนี่ยคือบอกไว้เลยว่านานยาวนานมากแต่ว่าอันนี้เราไม่ต้องไปโฟกัสเราโฟกัสว่าตอนนี้ดาวพฤหัสบดีโคจรเข้ามาทับกับราศีพฤษภลัคนาพฤษภแล้วในวันที่30หรือวันที่1นะครับพฤษภาคมก็จะทำให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นเติบโตและพัฒนาแบบ9 ทวีคูณนะครับทำให้ความรักความสัมพันธ์กลับมามีโอกาสดีๆความรู้สึกดีๆความรักที่ลงเอยกันได้ค่อนข้างดีมากขึ้นนะครับไม่พอเนาะยังมีโอกาสที่จะมีความชัดเจนได้ดีขึ้นเดอะซันมาแล้วเดอะซันหมายถึงความชัดเจนแต่คุณต้องใช้เวลากับการอดทนรอคอยสักนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าตอนนี้เขากำลังค่อยๆปรับค่อยๆเคลียร์นะครับกับเรื่องของความสัมพันธ์ก็ให้เขาแบบสืบสาวเล่าเรียงของตัวเองไปก่อนนะครับแล้วก็พยายามเคลียร์ตัวเองให้มันชัดเจนมากกว่านี้ก็ให้เวลากันละกันแล้วกันสุดท้ายความรักของคุณจะลงเอยแล้วก็ลงตัวกันได้ถ้าเรามีเหตุและมีผลมากเพียงพอคุณจะได้รับโอกาสในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ชัดเจนแล้วก็ไปต่อได้อย่างดีแน่นอนจากดาวพฤหัสบดีนั้นโคจรทับลัคนาของคุณเป็นตำแหน่งโกมุตเกณฑ์ก็จะทำให้ความรักของคุณนั้นสดใสอีกครั้งหนึ่งก็ฝากไว้ประมาณนี้สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ